มาดูกันว่ายายจะทำอะไรวันนี้ทุบจะทำกินง่ายๆอาหารจานเดียวผักกาดขาวจริงๆอ่ะเขาจะใช้ผักกะหล่ำแต่ยายมีผักกาดขาวยายก็ใช้ผักกาดขาวทำอาหารยายจะเน้นวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านก่อนถ้าไม่มีค่อยออกไปซื้อยายถึงว่าแนะนำทำกินแนะนำทำกินอยากกินอะไรก็ดูของในบ้านก่อนเน้นวัตถุดิบในบ้านก่อนจะได้ไม่ต้องออกไปซื้อถ้าเราอยากกินโน่นกินนี่เราไปซื้อมาแล้วก็ทำอย่างนึงก็เก็บไว้ที่เหลือพอทำอย่างนึงก็เก็บไว้ที่เหลือของมันจะเหลือเต็มตู้เย็นอ่ะเพราะว่ายายอ่ะมีประสบการณ์เมื่อก่อนจะเป็นอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่แล้วเก็บทําเกลี้ยงมารู้ค่าของเงินก็ตอนที่ตัวเองทํางานไม่ได้นี่แหละเมื่อก่อนทํางานได้โอ้ยใช้เพลิดเพลินคกก็มีนะพี่น้องคกก็มีนะแต่ไม่ใช้ดูเป็นไงความมั่วของยายเก่งไหมยายจะบอกยายจะผัดวุ้นเส้นเนี่ยเฉลยอันนี้วุ้นเส้นนะไม่ใช่เส้นเล็กนะเพื่อนเพื่อนวุ้นเส้นมียายก็ไม่ได้ซื้อหรอกวุ้นเส้นเนี่ยเพื่อนบ้านเอามาให้ห่อนึงยายกินหมดแล้วเหลือห่อนึงมันจะมี5 ซองมั้ง5 ซองหรือ6 ซองนี่แหละเหลือซองสุดท้ายแล้วเหลือซองสุดท้ายแล้วพูดผ่านช่องเผื่อเพื่อนบ้านเห็นจะได้เอามาให้อีกพอล้อเล่นออกไข่ลงไปใบเดียวพอเพราะอุ้นเส้นนิดเดียวใส่ลงไปผักกาดขาวใส่ลงไปอย่าคั่วแรงเดี๋ยวไข่เละมะเขือเทศลงไปยายก็จะปรุงรสน้ำปลารสน้ำปลาชูรสน้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยพอ
ก็ใส่ให้เส้นแล้วก็ใส่วุ้นเส้นยายปรุงแล้วละยายลืมชิมถ้าไม่ลืมไม่ใช่ยายหอมจะตายขนาดตาบอกว่าหอมน้ำปลากลิ่นน้ำปลาหึงยังไม่เค็มเลยพี่น้องเติมอีกหน่อยอร่อยยายก็ใส่ต้นหอมรายการสุดท้ายแค่นี้ก็เสร็จแล้วอาหารจานเดียวอุ้นเส้นนะพี่น้องอุ้นเส้นนะไม่ใช่เส้นเล็กนะอุ้นเส้นแบบทำเท่าเส้นเล็กเลยอ่ะอุ้นเส้นมาทานผัดวุ้นเส้นกับยายค่ะผัดวุ้นเส้นค่ะเมนูผัดวุ้นเส้น